โอเคครับตอนนี้มีผู้ชมสตรีมสดอยู่หนึ่งท่านก็ขอทำความสวัสดีด้วยนะครับนะอย่างไรก็เขียนคอมเมนต์มาบ้างก็ดีนะครับว่าภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะครับนะแต่ที่ของคุณครูเนี่ยโทรศัพท์คุณครูรู้สึกว่าภาพจะไม่ชัดนะครับนะโอเคครับไปเรียนกันในหน้าที่7ต่อในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับคำสั่งบอกว่า draw นะครับแปลว่าให้วาด and และ write ให้เขียน about เกี่ยวกับ a room นะครับห้องหนึ่งห้องนั้นที่นี่ก็คือห้องเรียนนะครับนะวงเล็บก็คือห้องเรียนโอนะครับโออ่านว่าโอแปลว่าหรือนะครับa playground นะครับแปลว่าสนามเด็กเล่น in night นะครับ your school โรงเรียนของคุณก็เลยแปลว่าให้วาดรูปหรือให้เขียนให้วาดรูปและให้เขียนนะครับอธิบายเกี่ยวกับห้องเรียนหรือสนามเด็กเล่นในโรงเรียนของคุณคุณครูก็ไปหาภาพจาก YouTube มานะครับนะเขาบอกว่าภาพนี้สามารถก๊อปมาลงได้ก็ไม่ต้องขออนุญาตนะครับก็เป็นภาพห้องเรียนนะครับมีโต๊ะเรียน1 2 3 4 5 6 7โต๊ะนะครับเก้าอี้ก็7ตัวนะครับแต่ว่าเห็นในภาพนี่1 2 3 4 5 5ตัวแต่ในนี่ก็คือครบ7ตัวนะครับนะแต่ภาพเห็นแค่นี้ส่วนกระดานดำนะครับก็เขียน A B C D นะครับแล้วก็นี่เป็นวิชาคณิตศาสตร์และตรงนี้เป็นโต๊ะครูนะครับก็มีหนังสือวางอยู่ 2-3 เล่มคุณครูก็เลยอธิบายให้3ประโยคอย่างนี้นะครับลูกนะภาพนี่อาจจะเห็นนิดเดียวนะครับคุณครูต้องการให้เห็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษนะครับให้เห็นโตๆเลยนะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ใหญ่ขึ้นเอาเป็นว่านักเรียนจำได้นะครับว่าภาพเมื่อกี้มีอะไรบ้างคุณครูเลยเขียนให้ว่า there are two chalkboards there นะครับแปลว่ามีตามมาด้วยคำนามที่เป็นผู้พจน์นะครับก็คือ two แปลว่า2 chalkboardช็อกบอร์ดนะครับหนังสือเล่มนี้ใช้คำว่าช็อกบอร์ดช็อกบอร์ดหมายถึงแบล็คบอร์ดนั่นเองนะครับนะแบล็คบอร์ดนะครับแบล็คบอร์ดก็คือกระดานดำนะครับแต่หนังสือเล่มนี้ใช้คำว่าช็อกบอร์ดช็อกก็คือช็อกที่ใช้เขียนเนี่ยนะครับนะเหมือนกันนะครับความหมายเดียวกันนะครับแบล็คบอร์ดกับช็อกบอร์ดมีกระดานดำอยู่2แผ่นนะครับข้อที่1ข้อที่2คุณครูแต่งให้ว่า seven desks and chairs are in the classroom seven desk นะครับแปลว่าโต๊ะเรียนหนังสือนะครับแต่ถ้า table นี่แปลว่าโต๊ะทั่วไป seven ก็คือ7ตัวนะครับเติม s และเก้าอี้อีก7ตัวนะครับ are แปลว่าอยู่นะครับ in แปลว่าใน the classroom ห้องเรียนนะครับประโยคที่3คุณครูแต่งให้ว่า there are แปลว่าอะไรครับนี่นะครับแปลว่ามีอะไรครับ books the mess หลายๆเล่มหลายๆเล่มนี่ถ้าเราไม่ใส่ 2 3 4 5เราใส่คําว่า some ก็ได้นะครับ some นะครับแปลว่าบ้างมีหนังสืออยู่บ้างนั่นก็หมายความว่าไม่ใช่เล่มเดียวนะครับเพราะ the mess on บนนะครับ the teacher's table teacher's table teacherขีด S อย่างนี้เป็น apostrophe S นะครับแปลว่าเป็นของก็คือโต๊ะครูนั่นเองนะครับแปลว่าโต๊ะครูก็เลยแปลว่ามีหนังสืออยู่จำนวนหนึ่งคุณครูเขียนคำแปลนะครับว่า some books แปลว่าจำนวนหนึ่งก็แล้วกันนะครับนะซึ่งก็ไม่ผิดอะไรแต่ถ้าแปลให้ตรงตามคำศัพท์แปลว่ามีหนังสืออยู่บ้าง 2-3 เล่มต้องเขียนอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสำนวนการแปลนะครับตามอักษรวิ่งข้างบนนะครับคุณครูจะแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์ซึ่งสำนวนการแปลนั้นจะแปลเป็นอย่างไรก็แล้วแต่สำนวนของอาจารย์แต่ละท่านนะครับโอเคครับผมคุณครูไปไวเลยจบหน้าที่7นะครับไปหน้าที่